ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพฤทธิพลประชุมผลผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยครับวันนี้ผมมีเรื่องมาขอร้องนะครับต้องพูดเลยว่าขอร้องอย่างจริงจังเลยนะครับสำหรับคุณครูที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของประวัติธงชาติไทยหรือว่าพัฒนาการรูปแบบธงชาติไทยนะครับมีคุณครูหลายท่านที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของสังคมศึกษาหน่วยการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องของประวัติธงชาติไทยนี่แหละได้มีการอ้างอิงในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธงชาติไทยที่อิงกับวันพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกครับหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าวันขึ้นครองราชไม่ได้นะครับตรงนี้ไม่มีหลักฐานใดๆที่ชี้ชัดเลยว่าวันที่เป็นวันพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกหรือวันขึ้นครองราชของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์นั้นจะเป็นวันที่ตรงกับวันเปลี่ยนแปลงรูปแบบธงชาติสยามแต่ขอให้คุณครูทุกท่านนะครับหรือว่าผู้ที่บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของประวัติธงชาติไทยให้ใช้คำว่าช่วงรัชกาลหรือว่าช่วงรัชกาลครับเพราะหลักฐานที่ยืนยันชี้ชัดนั้นปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยามรัตนโกสินทร์ศก116นั้นใช้คำว่าช่วงรัชกาลไม่ได้ระบุเจาะจงวันพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกนะครับเพราะฉะนั้นห้ามเด็ดขาดอย่าสอนอย่าบันทึกหรือว่าอย่าบรรยายการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธงชาติสยามโดยการอิงกับวันขึ้นครองราชแต่อย่างใดนะครับอย่างเช่นง่ายๆเลยกรณีของรัชกาลที่1นะครับก็สามารถบรรยายไปเลยว่าในช่วงรัชกาลที่1เลยในช่วงเวลาของแผ่นดินรัชกาลที่1เป็นลักษณะคือธงวงจักรสีขาวอยู่บนผืนผ้าแดงพอขึ้นรัชกาลที่2นะครับก็เป็นลักษณะคือช้างเผือกอยู่กลางวงจักรสีขาวอยู่บนผืนผ้าแดงหรือว่าพื้นผ้าแดงแต่พอขึ้นรัชกาลที่3ครับวันนี้เรามีหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วนะครับอยู่ในผังธงที่อยู่ใกล้ๆผมนี้นะครับอยู่เป็นการพิมพ์ขึ้นมาที่ประเทศฝรั่งเศสตรงกับปีพระพุทธศักราช2380นะครับปี2380ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่ามีการใช้ธงช้างเผือกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แต่ไม่ต้องไประบุเจาะจงวันขึ้นครองราชของพระองค์ท่านนะครับเพราะในวันขึ้นครองราชของพระองค์ท่านรัชกาลที่3ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงธงครับนะครับเป็นแค่วันขึ้นครองราชหรือว่าวันพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกไม่ใช่วันเปลี่ยนแปลงธงเพราะฉะนั้นห้ามใช้วันนั้นเป็นวันประกาศว่าช่วงเวลาขึ้นครองราชจนถึงจบสวรรคตเนี่ยเป็นวันเปลี่ยนแปลงธงไม่ได้นะครับเป็นแค่ช่วงเท่านั้นเองนะครับพอขึ้นรัชกาลที่4นะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่เราก็ยังคงใช้ธงช้างเผือกที่ปราศจากวงจักรเช่นเดียวกับรัชกาลที่3พอขึ้นรัชกาลที่5ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับพอขึ้นรัชกาลที่6ต้นแผ่นดินของรัชกาลที่6นั้นก็บอกเลยนะครับสามารถบรรยายได้เลยว่าช่วงต้นรัชกาลที่6นะครับช่วงต้นรัชกาลที่6เรายังคงใช้ธงช้างเผือกปล่อยหรือธงช้างเผือกเปล่าเป็นธงชาติสยามจบจนกระทั่งมีการยกเลิกในปีพ.ศ.พระพุทธศักราชคือ2459ฟังดีๆนะครับคือ21พฤศจิกายน2459ตรงนี้เราสามารถที่จะระบุพ.ศ.ได้ครับเพราะว่ามีอยู่ในพระราชบัญญัติธงชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถระบุได้เลยว่าวันสิ้นสุดของรูปแบบธงช้างเผือกที่เป็นลักษณะคือเชื้อเผือกปล่อยเชื้อเผือกเปล่าเนี่ยก็คือวันที่21พฤศจิกายน2459และหลังจากนั้นเราก็มีการใช้ธงแดงขาว5ริ้วเป็นธงชาติสำหรับประชาชนและธงช้างเผือกทรงเครื่องยินแท่นเป็นธงชาติสำหรับหน่วยงานราชการก็คือเป็นเวลาเดียวกันที่เรามีธงชาติทั้ง2แบบ2ลักษณะแต่ใช้งานนัยยะต่างกันคือในส่วนของประชาชนใช้ประดับรับเสด็จและในส่วนราชการก็คือใช้ชักประดับอยู่ในอาคารของหน่วยงานราชการนะครับก็คือเริ่มจากวันที่21พฤศจิกายน2459จวบจนกระทั่งวันที่28กันยายนก็ตรงกับแผ่นดินรัชกาลที่6เช่นกันครับก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่28กันยายน2460เป็นวันสิ้นสุดของการใช้ธงช้างเผือกโดยเด็ดขาดเลยและรวมถึงธงแดงขาว5ริ้วด้วยเป็นวันกำเนิดเกิดขึ้นของธงไตรรงค์ธงชาติไทยเพราะฉะนั้นในช่วงรัชกาลที่6เราสามารถระบุนะครับวันเวลาในการเปลี่ยนแปลงได้ก็คือจะมีธงแดงขาว5ริ้วธงช้างเผือกทรงเครื่องยินแท่นรวมไปถึงธงไตรงค์ส่วนลักษณะของการเปลี่ยนแปลงธงแบบต่างๆในอดีตก่อนหน้านั้นให้ใช้คำว่าช่วงรัชกาลครับอย่าระบุเป็นช่วงในการขึ้นครองราชหรือนับจากพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกจนกระทั่งถึงวันที่เสด็จสวรรคตไม่ได้นะครับเพราะว่า
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงธงตามวันเวลาดังกล่าวเป็นแค่อยู่ในช่วงเวลานั้นที่พระองค์ยังคงครองราชอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าคลิปนี้น่าจะทำให้คุณครูหลายท่านรวมไปถึงผู้ที่บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของประวัติธงชาติไทยจะได้เข้าใจอย่างชัดเจนสักทีนึงเพราะว่าผมเห็นใน YouTube หลายคลิปบน YouTube นะครับใช้วิธีคือวงเล็บพ.ศ.ของการขึ้นครองราชของแต่ละราชการมาอิงกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพัฒนาการธงชาติสยามขอบอกตรงนี้เลยว่าตรงนั้นผิดครับไม่มีหลักฐานใดๆชี้ชัดเลยว่าเป็นวันเดียวกับการขึ้นครองราชและเป็นวันเดียวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธงชาติสยามขอบคุณมากครับ